นะคะจากปีนี้นะคะจากสุดที่จังหวัดนี่นะครับวันนี้ในนามทายาททางการเมืองตระกูลนะครับจันทรสุรินทร์หลายอำเภอด้วยกันนะที่ได้รับกราบเรียนปัจจุบันท่านเป็นผู้นำพรรคเพื่อไทยซึ่งผมอำเภอเกาะคาเถินแม่พริกด้วยกรุณาปรบมือต้อนรับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์การไปตะเวนช่วยเหลือสสนะคะช่วยหาเสียงสสทั่วประเทศไปไหนไปด้วยกันไม่ใช่เฉพาะภาคเหนือนะคะอาพินิษนี่ภาคอีสานก็รู้จักทุกจังหวัดเป็นบุคลากรทางการเมืองที่ได้สร้างคุณูปการต่อประเทศไทยในหลายด้านไม่ใช่เฉพาะแต่ในจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงเท่านั้นท่านรัฐมนตรีพินิษหรืออาพินิษของดิฉันได้นะคะท่านได้ผลักดันโครงการสำคัญสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองหลายหลายโครงการเป็นผู้แทนนะคะทั้งในครอบครัวนี้ต้องเรียกว่า4ท่านจาก5ท่านนะคะจาก6ท่านถ้ารวมคุณแม่นะคะความเสียสละของครอบครัวจันทรสุรินทร์ที่ได้มีให้กับพี่น้องดิฉันคิดว่าตั้งแต่เล็กๆที่รู้จักอาพินิษสิ่งหนึ่งที่ได้เห็นอาพินิษมาโดยตลอดก็คือว่าทุกลมหายใจของอาพินิษนั้นอาพินิษมีประชาชนอยู่ในหัวใจเสมอมานะคะนี่คือสิ่งที่เด็กน้อยคนหนึ่งสัมผัสได้ตั้งแต่เด็กๆนะคะว่าอาพินิษนั้นทำอะไรก็จะห่วงทำอะไรก็จะนึกถึงประชาชนก่อนก็คิดว่าในผลงานที่เราทำนะคะทั้งสองระดับก็คือระดับในพื้นที่ที่ได้ส.ส.ที่มีคุณภาพมีความรับผิดชอบแล้วก็ดูแลทุกสุขประชาชนได้ดีเป็นการดูแลที่ต่อเนื่องนะคะอย่างมีคุณภาพแล้วก็ในระดับที่สองเนี่ยคือระดับขององค์กรคือเราก็เป็นพรรคการเมืองที่นำทุกข์ของประชาชนมาเป็นทุกข์ของเราแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาในทุกปัญหาที่ประชาชนมีไม่ว่านโยบายต่างๆที่เราเคยสัญญาไว้ในการหาเสียงครั้งใดเราก็จะมาผลักดันให้เกิดขึ้นจริงและแต่ละนโยบายมันก็เกิดการแก้ไขปัญหาและเกิดผลประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนดังนั้นเนี่ยพรรคในพรรคเพื่อไทยตั้งแต่สมัยไทยรักไทยเราเกิดมรสุมพัดกระหน่ำถล่มหลายรอบนะคะแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยก็คือประชาชนประชาชนยังรอคอยและไว้วางใจเราอยากให้เรากลับมาแก้ไขปัญหาดังนั้นทั้งสองระดับก็คือระดับพื้นที่ที่ดูแลประชาชนไม่ทอดทิ้งระดับนโยบายที่ตอบสนองแก้ไขปัญหามีความจริงใจกับประชาชนเมื่อเราเข้ามาทำงานประชาชนสามารถที่จะสะท้อนปัญหาและเราก็แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างถูกจุดเนี่ยมันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวกันและกันเอาไว้ที่เรามั่นใจว่าประชาชนก็คงจะยังไม่เปลี่ยนแปลงจากเรานะคะครับดูการขับเคลื่อนของผู้มีอำนาจทุกเป็นการแบ่งเขตเลือกตั้งการใช้ทรัพยากรงบประมาณของรัฐเนี่ยฮะดูแล้วก็หลายฝ่ายประเมินว่ามันเป็นความพยายามในการสืบทอดอำนาจที่นี้ฝ่ายประชาธิปไตยเองเนี่ยจะต้องร่วมมือกันอย่างไรแล้วยุทธศาสตร์หนึ่งที่น่าจะเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ที่ต้องเริ่มคิดกันอย่างจริงจังก็คือเรื่องของการกาบัตรอย่างมียุทธศาสตร์ตรงนี้คุณหญิงมองยังไงครับคือเรื่องของการใช้อำนาจแล้วก็อำนาจเงินอำนาจรัฐเนี่ยเราเห็นได้ชัดแล้วล่ะค่ะว่ามันนับวันยังไม่ทันเข้าสู่ฤดูกาลแล้วก็ได้เห็นตัวอย่างเช่นการใช้ม.14มาแบ่งเขตเลือกตั้งเราทราบดีว่าเรากำลังต้องเผชิญกับการใช้อำนาจรัฐและอำนาจเงินอย่างมากที่สุดในการเลือกตั้งครั้งนี้แต่เราเองก็ไม่ได้ท้อถอยนะคะเขามีอำนาจเขาอยากจะทำอะไรก็เอาให้สบายใจทำให้เต็มที่เรามีหน้าที่ทำงานนะคะให้ประสบความสำเร็จพิสูจน์ตัวเองกับประชาชนนะคะการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่แตกต่างกับทุกครั้งที่ผ่านมาเป็นการเลือกตั้งด้วยบัตรใบเดียว
ทั้งระบบบัญชีรายชื่อทั้งคือเลือกพรรคและก็เลือกคนนะคะและมันจะการนับคะแนนที่เรียกว่าจัดสรรปันส่วนเนี่ยมันจะทำให้ประชาชนตั้งใจจะไปกาคนนี้พรรคนี้ท้ายที่สุดประชาชนอาจจะไม่ได้คนนี้แหละเป็นผู้แทนทั้งที่ไปกาให้และคะแนนชนะนะคะมันจะมีกลไกในการที่จะทำให้พรรคการเมืองที่ได้ส.ส.พื้นที่จะไม่ได้ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ไปกาเบอร์นี้อยากให้คนนี้เป็นนายกแต่ก็ผลออกมาชนะจริงแต่อาจจะได้คนอื่นเป็นนายกดังนั้นเนี่ยเมื่อกลไกมันบิดเบือนหรือเรียกว่ามันบิดเบี้ยวแบบนี้เนี่ยประชาชนเองก็ต้องใช้ความใช้สติแล้วก็ใช้ปัญญาของทุกๆคนเนี่ยนะคะในการที่จะกาบัตรอย่างมียุทธศาสตร์นะคะ เราคิดว่าเราจะต้องเลือกใครและเราต้องการที่จะให้ใครมาทำงานเนี่ยมันท้ายที่สุดมันจะเป็นแค่คนสองกลุ่มอะค่ะคือกลุ่มที่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจและกลุ่มที่ไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจก็เราต้องเรียกว่าใช้พละกำลังของประชาชนทุกคนต้องใช้พละกำลังออกไปกาบัตรให้มากที่สุดแล้วก็กาอย่างมียุทธศาสตร์ถ้าเราเห็นว่าเราไม่สนับสนุนการที่ชุดผู้มีอำนาจชุดปัจจุบันยังทำอยู่และประชาชนไม่ได้มีความเป็นอยู่หรือไม่ได้มีความสุขมากขึ้นก็ต้องกาให้กับฝั่งของประชาธิปไตยอย่างเต็มที่ครับสั้นๆอีกนิดเดียวเมื่อวานรองนายกฝ่ายกฎหมายออกมาให้ความเห็นแล้วก็ขอให้กรรมการองค์กรอิสระกรรมการองค์กรมหาชนสบายใจเรื่องการลาออกไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินรวมถึงกรรมการยุทธศาสตร์ชาติด้วยตรงนี้เรามองข้อสังเกตต่อประเด็นนี้ยังไงบ้างครับคงเรียนถามกลับนะคะว่าที่บอกว่าต้องการที่จะปฏิรูปนะคะประเทศเนี่ยแล้วก็บอกว่าต้องการที่จะให้เกิดความโปร่งใสแล้วป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันได้เนี่ยสิ่งที่ได้ร่างได้ออกแบบไว้เนี่ยมันมีตรงไหนที่ตอบโจทย์ของการที่ปฏิรูปและทำให้ประเทศโปร่งใสได้มากขึ้นท้ายที่สุดเนี่ยขนาดมีกฎหมายแล้วก็ยังจะแก้ไขว่าหลายๆตำแหน่งไม่ต้องยื่นตัวยื่นบัญชีทรัพย์สินแต่ว่าแม้แต่คนที่มาเป็นกรรมการยุทธศาสตร์ชาติซึ่งก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้ดูแลงบประมาณนะคะก็ดูแลงบประมาณต่อเนื่อง20ปีนะคะ20ปีไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินแต่นักการเมืองเท่านั้นที่จำเป็นต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินก็เป็นอะไรที่มันต้องตั้งคำถามกลับอะค่ะว่าการดำเนินการแบบนี้จะแค่เกิดความมั่นใจในอนาคตของประเทศอย่างไรว่าอนาคตที่เราบอกว่าจะไร้การทุจริตคอร์รัปชันเริ่มต้นที่จะแค่ด่านแรกในการแสดงความจริงใจในการแสดงบัญชีทรัพย์สินเนี่ยผู้มีอำนาจทั้งหลายก็ไม่กล้าที่จะแสดงละก็เป็นคำถามที่ฝากถามเท่านั้นเองค่ะขอบคุณ